ดีตอนเกือบดึกนะคะทุกคนวันนี้พี่แป้งชมจะพาน้องๆไปรับของฟรีค่ะซึ่งเป็นของเกี่ยวกับกาแฟอีกแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาแจกกระเป๋าสีน้ำเงินไปใครที่ไม่ได้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะเขาจะมาแจกสีแดงใหม่อันนี้นั่นเองนะคะน้องๆสีน้ำเงินเนี่ยเขาแจกเพียงแค่ 10,000 ชิ้นแต่ของฟรีชิ้นนี้ที่เป็นกระเป๋าสีแดงค่ะเขาแจก 20,000 ชิ้นเท่านั้นเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไม่ต้องเล่นเซิร์ฟวีแล้วนะคะน้องๆเซิร์ฟรวมก็ทำได้แล้วซึ่งวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมเลยนะคะคือการที่น้องๆเนี่ยกระโดดออบบี้เก็บขวดนมเหมือนเดิมค่ะแต่ในครั้งนี้นะคะจะใช้จำนวนการเก็บขวดนมมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้วนั่นเองครั้งที่แล้วเนี่ยบางคนเก็บ35ขวดนะคะหรือ150ขวดแบบพี่แป้งแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บเยอะกว่าเดิมค่ะใครที่เคยเก็บไว้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าสบายชิลๆเลยนะคะซึ่งน้องๆจะต้องเก็บขวดนมทั้งหมด300ขวดนมค่ะในการแลกของฟรีชิ้นนี้ใครนะคะที่ถึงแล้วนะคะน้องๆสามารถกดรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยหรือมันจะเด้งอัตโนมัติแบบนี้กับน้องๆน้องๆก็สามารถรับได้เลยนะคะใครที่ดูคลิปพี่แป้งไปแล้วได้ของฟรีชิ้นนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งให้ดีใจด้วยนะ